หยิบเอาอะไรอะไรมาพูดคุยสนับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพคลาสสิกจะทำให้คุณต้องยิ้มตามอยากจะชวนคุณมานั่งคุยกันอยากให้คุณมาเสวนาสารพัดในรายการรถนิยมอันนี้มันจะมาตำแหน่งนี่นะครับต้องทำจุดฟิกปึ๊บขึ้นนี่นะครับต้องอยู่ตำแหน่งนี้แต่ทีนี้เนี่ยกระจกบานเนี่ยเราไม่มีขอบนี้เราต้องเอากระจกบานเดิมที่เป็นหน้าฝั่งอันนี้เอามาขยายออกมาให้มันรับกันดีนะโอ้โหความยากในเรื่องของกระจกอันนี้นะไม่ธรรมดานะครับผมเคยตัดรถ Mustang ของตัวเองเนี่ยอันนั้นคือ2ประตูธรรมชาติเราเอาโครงสร้างหลังคาแข็งออกเพื่อจะใส่โครงสร้างประทุนแต่อันเนี้ยเป็นสีประตูแล้วต้องทำไป2ประตูก่อนแล้วเอาโครงสร้างประทุนใส่เพราะนั้นความยากลำบากอีกอันนึงก็คือโครงสร้างของกระจกนี่ครับเดี๋ยวเราลองหาตำแหน่งกระจกที่เราจะต้องแปลงนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นงานมหาโหดเหมือนกันครับลักษณะที่เราทำจุดยึดปึ๊บขึ้นมานี่มันจะมาชนตรงนี้พอดีนี่นะครับลักษณะแต่ทีนี้เนี่ยเราต้องมาต่ออันนี้ใช่คือทำตำแหน่งให้เหมือนตัวเนี้ยให้เหมือนตัวหน้าโอเคแล้วร่องนี้คือจะเป็นลิ้นยางเพื่อที่จะมาประกบแตกกันน้ำเข้าเพราะอันนี้ข้างหน้ามันก็ต้องเปื่อยอยู่แล้วถูกป่ะพี่เพราะมันต้องลองนี่เรากะว่าเดี๋ยวเราพอจะพอจะจบใช่ป่ะเราก็จะเลื่อนกระจกตัวเนี้ยท่านมาชนนี้เราจะรู้เลยว่าจะใช้เท่าไหร่อ๋อมันตายละเออเพราะโครงเลื่อนอันนี้ก่อนเออแล้วเราเลยเดี๋ยวเราก็ค่อยวัดว่ามันสุดนี้เท่าไหร่โอเคเข้าใจแล้วพี่ถ้าเราไปเออนี่เราไม่รู้แล้วเราจะรู้หน้านี้ไงโอเคขนาดเท่าไหร่เราไปซื้อเหล็กมาเดี๋ยวเอาเหล็กนี้มาแปลงทำรางกระจกครับอันนี้เนี่ยคงต้องมีการยืดโครงสร้างของกระจกก็มีการซื้อเหล็กมาทำแล้วก็กระจกวิธีการขึ้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับคุณผู้ชมขึ้นลงเหมือนทั่วไปนะครับขึ้นลงแนวนี้แนวดิ่งแต่กระจกหูช้างหลังอย่างที่ทราบกันนะครับมันไม่ได้ขึ้นลงแนวนี้นะครับมันขึ้นแนวนี้นะครับคุณผู้ชมเฉียงแล้วกวาดอย่างนี้เพราะฉะนั้นกลไกต่างๆของเฟืองกระจกกลไกต่างๆของการขึ้นลงการคำนวณตำแหน่งการดัดแปลงฟันเฟืองกลไกต่างๆสำหรับการยกกระจกแล้วก็เอาลงเนี่ยอันเนี้ยผมไม่บอกเลยเป็นเทคนิควิธีนึงที่ต้องใช้เวลาคำนวณกันพอสมควรกว่าจะได้ชิ้นงานกว่าจะได้โครงสร้างที่มันกลับเข้ามาเป๊ะแล้วก็สามารถปิดโครงสร้างประทุนมาแล้วกระจกเข้าไปแนบสนิทอันเนี้ยผมบอกว่าคลาสสิกสุดๆครับแล้วก็ยากสุดๆด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราลงไปเอาชิ้นงานนะครับที่เราได้สั่งทำไว้นะครับให้ดูรับรองว่าเฟี้ยวแน่นอนนี่ครับหลังจากที่เรามีปัญหาเรื่องเฟืองกระจกนะครับที่เราต่อมาแล้วมันไม่ได้ลูกนะครับนี่ตอนนี้เรามาที่โรงงานเหล็กที่เขามีวิธีการตัดเลเซอร์นะครับนี่ครับเขาส่งแบบให้เราดูแล้วตอนนี้ของเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปรับของกันดีกว่าอันนี้ก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่คนในโลกโบราณสามารถเอาไปปรับใช้กันได้ก็คือถ้าชิ้นงานไหนที่เราจะมีการดัดแปลงหรือคัสตอมอะไรต่างๆแล้วมันต้องสร้างขึ้นมาใหม่วิธีการตัดเหล็กเลเซอร์ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้นะครับนะครับนี่นะครับเราได้ชิ้นงานมาตามที่เราได้วาดแบบไว้เรียบร้อยแล้ว
เพราะชิ้นงานเก่าเนี่ยที่เราบอกว่าเราไปทำโค้งมานะครับใช้การตัดต่อแล้วก็ใช้เฟืองญี่ปุ่นมาแล้วมันใช้ไม่ได้ก็เลยต้องมาทำโค้งใหม่เพื่อที่จะให้เข้าไปที่เฟืองกระจกแต่ผมไม่ได้เว้านี่มานะพี่ฟิวมันไม่ติดอะไรใช่ไหมพี่ไม่ติดเพราะว่ามันจะมีต้องการให้มันเต็มด้วยดิต้องการให้มันเต็มด้วยถึงจะดีใช่ไหมพี่ใช่ๆมันจะได้แข็งแรงด้วยเดี๋ยวเอาผมเอาตามเหลี่ยมเป๊ะเลยนะพี่ถึงจะดีแจ๋วเพราะดูอย่างระยะโค้งนะมันน่าจะมันคงจะใช้วงเวียนอะถึงกลางแล้วก็ใช่ครับนี่ครับอันเนี้ยที่เราใส่ไปตอนแรกแล้วมันติดอ่ะมันไม่พอดีมือไม่พอดีกันแล้วเฟืองมันคนละเฟืองด้วยพี่ไอเนี้ยเคี่ยวมันเรียบร้อยเดี๋ยวเราให้พี่ปิวว่าทำการลองแล้วก็ จะได้รู้ว่าตอนนี้เฟืองกระจกเรากลไกทุกอย่างเราสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติครับ โอ้โหนี่กระจกหลังไอ้นี่ก็ไม่ยากนะพี่ปิวนะยากเพราะเรามีใต้เฟืองนั้นมาทีเนี้ยก็ทีแรกว่าหาเฟืองมันหาไม่ได้มันต้องไปให้โอ้อันนี้ก็ต่อแล้วด้วยใช่ไหมต่อแล้วอันนี้ของจริงหน้ายังง่ายกว่าใช่ไหมง่ายกว่ามันแค่ขึ้นลงอย่างนี้ไงถ้ามันต้องโอ้หน้าขึ้นอย่างนี้แต่หลังมันมาอย่างนี้มันต้องเทขึ้นมาปิดมันสไลด์ขึ้นมาอย่างนี้ที่เราไม่สามารถเบิกได้ก็อย่างเช่นที่โครงสร้างที่จะมีศัพท์คำหนึ่งที่เราชอบเรียกกันไม้ฮอกกี้เนี่ยมันก็คือคิ้วบริเวณหลังนะครับของเจ้าตัวโครงสร้างของตัวถังก่อนที่เราจะเอาผ้าหลังคาประทุนปิดมันจะมีเหล็กชิ้นเนี่ย2ชิ้นที่เป็นงออย่างนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีชิ้นกลางไอ้2ชิ้นที่งอเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าไม้ฮอกกี้เพราะว่ารูปร่างมันเหมือนนะครับเพราะมันโค้งทีนี้ระยะถ้าได้นั้นมาเนี่ยเราจะรู้ระยะเนี่ยในรูปเนี่ยมันนี่เราวาดแบบคร่าวๆคือวาดแบบในรูปที่เราถ่ายมาเนี่ยโอ้แต่นี่มันเหลือมาเยอะพี่คือมันต้องย้ายคืออันนี้เราจะทิ้งเลยเราต้องตีขึ้นมาตีเป็นจันทร์แบบนี้มารับไม้ฮอกกี้มาดีจันทร์เล็กถึงแต่ว่าแล้วชิ้นล่างเนี่ยเราต้องขยับทางเข้าไปข้างในพูดถึงเรื่องโครงสร้างของรถนะครับจากรถธรรมดาที่เราทำการตัดหลังคาออกไปอย่างที่ทราบกันว่าเรากำลังเอาชิ้นส่วนโครงสร้างความแข็งแรงของรถออกไปเพราะฉะนั้นมันจะมีเทคนิควิธีการก็คือในเมื่อเรานำชิ้นด้านบนออกไปนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างด้านล่างมันจะไม่เกิดความแข็งแรงเหมือนเดิมละเพราะฉะนั้น
ต้องมีการดามโครงสร้างของเหล็กหรือว่าอะไรต่างๆอย่างเช่นที่เราทำวิธีนี้คือเราเปิดบันไดออกมาแล้วก็เสียบเหล็กเข้าไปนะครับใช้ทั้งหมด4ท่อนนะครับเสียบเข้าไปเพื่อทำโครงสร้างของรถให้มันกลับมาแข็งแรงแม้กระทั่งเรียกว่าถ้าเวลาเราขึ้นแม่แรงยกรถเนี่ยเราจะเห็นชัดถ้ารถที่ไม่ดามโครงสร้างเนี่ยระยะความชิดของประตูเนี่ยมันจะเริ่มบิดกันละผิดรูปแต่ถ้าเราทำจนทุกอย่างมันได้ความแข็งแรงเนี่ยทุกอย่างจะนิ่งแล้วก็รถจะไม่เกิดการแคร็กการหักนี่ครับเดี๋ยวพามาดูตรงนี้ครับตอนนี้เรามีการดามโครงสร้างเข้าไปแล้วใช่ไหมนี่เราที่เราเอาเหล็กสอดเข้าไปนี่ครับพี่วิ่งเข้าไปในนี้พี่ปิวลองขยมยังครับพี่ไม่มีนั่นเลยใช่ป่ะไม่มีรองแล้วไม่มียุบแล้วนี่ครับแล้วก็ทางด้านบนงานตรงนี้เรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวเหลือไอ้ตัวกั้นนี่ใช่ป่ะพี่ใช่ตัวยึดนัดพิงนัดพิงบอกโอเคครับแล้วกลับไปต่อแล้วครับแล้วก็ทำค้ำเสาต่อค้ำนี่ใช่สองอันห้าอันโอ้โหนี่เราใช้เหล็กหนาไปนี่อยู่เลยใช่ป่ะพี่อยู่แข็งเลยอ่ะไม่งั้นถ้าเราไม่เสริมไปนี่ปิวมันไม่ง่ายโอกาสหักพอเราขึ้นแมลงอย่างเงี้ยพอเราปล่อยแมลงปุ๊บมันวิ่งลงมาเลยยุบล่องมันจะชิดเลยนี่พอลงไม่แรงทุกทีมันอยู่ที่เลยมันไม่มีการขยับให้ตัวงานโครงสร้างของเจ้าตัวเปิดประทุนแล้วครับเดี๋ยวต้องให้พี่ปิวเขาเก็บงานปะทุกอย่างให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะนำไป powder coat กันนะครับนะครับจากสภาพที่เราได้มาเก่าๆเราจะบูรณะมันกลับมาให้มันใหม่อีกครั้งแล้วครับแล้วภารกิจการแปลงของเราก็เรียบร้อยครับพี่ปิวพี่ปิวถอดนี่ออกให้ผมก่อนนะพี่ได้ผมไปทำพาวเดอร์โค้ตก่อนครับโหนี่ปะมาเสร็จหมดแล้วนะพี่เหลือแค่ไปตัดกระจกนี่ได้ร้อยครับนะเราได้เดินทางกลับไปที่สตูดิโอของเราเพื่อทำการแปลงร่างต่อไปอดใจรออีกนิดนะน้องหมากไม้เมยมาครบหมดแล้วครับจะได้ลุยกันแล้วของนะครับเกียร์เคลื่อนย้ายกับรังเราดีกว่าแล้วฟิลลิ่งคอนเวอร์เทเบิลมันก็มาจริงๆด้วยเปิดประทุนดูเบาะคนปีนเท้าด้วยเร็วอุ้ยจานเรียบร้อยมาจ้าปลาหมอแป๊บหูปลาหมอบ้านคุณมันนอกมากเอาบอกไปก่อนบอกไปก่อนหมดเงียบเร็วไปดูอะไรเร็วนี่เราเห็นหน้าตาไม่ใกล้เคียงพี่หมากไม่มาเลยนะ
สนับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพ